ประตูส่วนอีก1ประตูเป็นกิรติเขียวสมบัติดาวยิงจากสโมสร TOT ช่วยให้ไทยมี4คะแนนจากการลงสนาม2นัดหลังจบเกมสตีฟราบี้กุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยกล่าวพอใจกับ3แต้มเกมโดยรวมถือว่าใช้ได้เพราะกัมพูชาเตรียมตัวมาดีและไม่ง่ายที่จะเอาชนะยอมรับว่านักเตะไทยยังมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ต้องคอยเตือนซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อทีมนัดต่อไปไทยจะพบกับติมอร์ตะวันออกในวันอังคารที่8ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์